ถ้าคนใหม่ที่จะเข้ามาคบผมขอให้จริงใจจริงใจซื่อสัตย์ต่อผมด้วยแกกำลังหาคู่อยู่ประมาณ10ล้านรู้สึกตกใจไหมตกใจ เป็นรูปนี้เลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ตัวจริงอันนี้แหละมันแต่งแอปรูปที่โปรไฟล์เขาเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละไม่รู้เป็นแกงหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่เห็นไหมชัดไหมชัดไหมเออแล้วจะให้ผมทำยังไงกว่าจะมารู้กว่าจะมาสืบจะมารู้ว่าชื่อจริงของเขาเป็นคนละเรื่องกับไอ้ตัวนี้มาทำเราขนาดนี้จะบอกว่าให้ผมรับเอาไปเป็นเมียเหมือนเดิมคุณว่าคุณว่ายอมรับได้ไหมเอาจนบัญชีผมในโอ้ไม่ได้เอาสมุดมาแล้วบัญชีอยู่ที่บ้านเออแต่จื้อก็มือว่ะก็ใหญ่เมียตะโมที่ไหนก็อ่อยเสร็จปีแซมเจียงเด้อตะโมอ่ะกิโลติ่งเนี่ยผัดลมก็เมียน่ะใช่คือโอ้ยเจ๊ในเฟซบุ๊กครับในเฟซบุ๊กก็ย้ายจากเฟซบุ๊กที่เขาไอ้ตรงไอ้เตือนน่ะจุดเตือนน่ะรู้จักกันทีนี้ก็กลายเป็นว่ามาคุยกันในแม็กเซจอ่ะแม็กเซจนี่ก็ชวนให้ค่าสินสอดนะค่าเงินมั่นนะไปเลยทีนี้ 200,000 กว่าบาทไม่จริงมันไม่ถึงมันบอกตอนแรกว่าประมาณ 100,000 บาททีนี้มันยิ่งบานปลายไปเรื่อยๆแม้แต่ไอ้งวดรถถังเขาเรียกว่าสอบถามขโมยสอบถามโอ้พี่โอนมายังไงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็โอนทางแอปเราทำไม่เป็นหรอกต้องให้ธนาคารไอ้นี่แหละอะไรล่ะกสิกรเป็นคนโอนให้ขนาดเขาพูดว่ายังไงครับก็โพสหาคู่เลยโพสหาคู่เออใครจะไปรู้ว่าเขามีลูกติดมาอย่างนี้เขาอายุเท่าไหร่เขาชื่อเล่นชื่อเขาเห็นเขาบอกว่าปลอมทั้งนั้นเลยชื่อเล่นว่าหญิงวรนแต่ตัวจริงเนาะเนยจากที่รู้จักแกเนาะแกก็จะเป็นแนวเปย์หน่อยคือสายเปย์ใช่แต่ว่าเหมือนแกคุยในโทรศัพท์แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะว่าคุยอะไรแต่ที่แน่ๆคือแกก็โอนบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นสายเปย์นี่คือเปย์สาวๆใช่ไหมครับใช่เปย์สาวคุยกันแล้วก็โอนให้อะไรเงี้ยเห็นวันนี้ปกติแกมีลูกมีครอบครัวไม่มีค่ะแกกำลังหาคู่อยู่อายุ60แล้วประมาณ10ล้านรู้สึกตกใจไหมตกใจแต่ว่าแต่จริงๆก็แกคุยหลายคนแหละแกเปย์หลายคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นยอดขนาดนี้แต่ว่าคนนี้คือหนักสุดฟังแล้วก็ตกใจค่ะน่าจะประมาณนั้นลุงเจ๊เนี่ยพาผู้หญิงมาซ้ำหน้าไหมไม่ซ้ำนะคือพามาไม่ซ้ำหน้าเลยใช่ก็จะมีมาครั้งหนึ่งคนนี้คนหนึ่งคนนี้ก็จังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะมาครั้งเดียวโอทัศน์ท่าไอ้ที่ออกเงินแล้วไม่มีการได้เงินกลับคืนมาแล้วไม่ได้ไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรอันนี้ก็เป็น10แล้วล่ะที่ไอ้ที่ไปแต่งแล้วหมดเงินเป็นแสนน่ะแล้วไม่ได้นอนด้วยกันดอกมาบ้านผมก็มาแค่มาพักค้างคืนแค่นั้นแหละตอนเช้าก็ขอตัวกลับกรุงเทพไปประมาณได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ15ได้อยู่แล้วคือทั้ง15คนนี่คือไม่ได้นอนด้วยกันเลยไม่แย่งห้องให้นอนหมดเลยผมไม่ได้นี่หรอกผมไม่ได้ทำอะไรที่ซั่วหรอกแต่เขาเป็นคนเลวทั้งหมดแหละเขาอยากได้แต่เงินเท่านั้นแหละถ้าคนใหม่ที่จะเข้ามาคบผมขอให้จริงใจจริงใจและจริงก็จริงใจซื่อสัตย์จริงใจซื่อสัตย์ต่อผมด้วยแล้วไม่มีต่อไปจะไม่มีการโอนเงินไปเป็นค่าเงินมั่นแล้วถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวจริงๆต้องมาแต่งมาบ้านผมแต่งแบบขันหมากเลยแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ว่ามีการแต่งงานจริงๆไม่ทำแบบว่าโอนเงินไปก่อนแล้วตัวไม่รู้อยู่ไหนเสียเปรียบ